นี่ครับช่วงทำมาหากินเรื่องของการใช้เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดฉะเชิงเทราประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวินิจอธิสุขผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวินิจครับครับผมครับครับผมครับครับยินดีชัดเจนนะครับครับชัดเจนครับสวัสดีผู้อำนวยการผู้ฟังครับครับคุณวินิจเล่าให้ฟังหน่อยฮะที่มาที่ไปโครงการนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณวินิจครับครับผมขอยอดเท้าความนิดนึงอะไรครับเพราะจริงๆอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าที่เรามีองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะฮะเขากำหนดไอ้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ SDG คุณๆนะครับที่มีต่อไปด้วย17เป้าหมายนะครับพอ17เป้าหมายเสร็จเขาก็กระจายออกไปลงเป็น241ตัวชี้วัดประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆในส่วนของเป้าหมาย1ใน17เป้าหมายที่สำคัญคือเป้าหมายที่2ที่เขาเขียนยาวเลยเขียนนะว่าด้วยเรื่องการยุติความหิวโหยการบรรลุความมั่นคงอาหารยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนไอ้คำว่าและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนี่เองนะครับเขาก็ได้กระจายไปให้มันเป็นเป้าหมายที่2.4ครับที่2.4ของ SDG นะครับซึ่งเป้าหมายถึงกล่าวโดยกว้างก็คือว่าหลักประกันที่จะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนดำเนินแนวปฏิบัติการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรักษาระบบนิเวศเสริมความสามารถในการปรับตัวต่อภูมิอากาศระดับรุนแรงอันนี้ข้อปิดย่อยนะฮะภัยแล้งทุกข์ภัยช่วยพัฒนาคุณภาพที่จะเห็นจะเห็นได้ชัดก็เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนไว้โดยกว้างเขาเขียนไว้โดยกว้างใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ถึงได้ชี้อีกตัวนึงว่าไอ้ตัวเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1.4 ขอโทษนะครับเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยที่ 2.4.1 เนี่ยจะหมายถึงร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนซึ่งพอเขาออกมาเนี่ยนะครับในชั้นที่เขาออกไอตัวกรอบของเป้าหมายเนี่ยในชั้นนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการเขาเรียกไกด์ไลน์ในการวัดนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็คุยเป็นสาขาเรือเราจะใช้อะไรจะใช้พื้นที่เกษตรอินทรีย์ได้ไหมจะใช้พื้นที่เป็น PSA อะไรเงี้ยได้ไหมนะครับเป็นลักษณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วพอในช่วงถัดๆออกมาในน่าจะสัก2ปีที่แล้วนะครับทาง SAO เนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเขาระดมกันแล้วก็คิดว่าไอการที่จะเก็บไอตัวชีวัดเนี้ยวิธีเก็บเขาจะเก็บยังไงครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันไปเอ็นอัพสุดท้ายนู่นปี2573เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หมายความว่าเราเก็บครั้งเดียวแล้วจบใช่ลักษณะเนี้ยฮะมันต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องขั้นแรกก่อนเขาเรียกว่ามันต้องมีตัวเลขขึ้นเป็นมาตรฐานก่อนเบสไลน์เพราะฉะนั้นในการเบสไลน์เนี่ยเพื่อที่ให้ทุกประเทศเนี่ยฮะวัดมันเหมือนกันเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นต่างคนต่างเขตใช่ไหมฮะของประเทศไทยบอกเอาวิธีนี้ประเทศ A B C เอาวิธีนี้เขาบอกไม่ได้มันต้องให้มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกไอ้ไกด์ไลน์ฉบับหนึ่งออกมาวิธีการเก็บตัวชี้วัดที่ 2.4.1 นะครับในเรื่องการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนคือจริงๆในพอไกด์ไลน์ของเขาเนี่ยพอเรามาคลี่ดูแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด11ตัวชี้วัดย่อยเดี๋ยวผมค่อยลงรายละเอียดนะฮะแต่ที่ไปที่มาคือว่าพอไอ้11ตัวชี้วัดย่อยเนี่ยเรามาคลี่ดูเฮ้ยเราก็ไม่เคยวัดไม่เคยเก็บข้อมูลในลักษณะดีก่อนเพราะว่าปกติบ้านเรานะครับเรียนตามตรงแล้วก็เก็บเน้นในเรื่องของปริมาณผลผลิตผลผลิตต่อไร่อะไรในลักษณะนั้นใช่ไหมครับทีนี้พอเขากำหนดวิธีการอย่างนั้นเอ๊ะมันจะทำยังไงประกอบกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองเนี่ยเราเป็นที่ตั้งของสำนักเลขานุการเขาเรียกว่าสำนักงานเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงอาหารของอาเซียนเรียกย่อๆว่าแอปติดตัวเนี้ยมันจะดำเนินการโดยอาเซียน10ประเทศแล้วก็มีประเทศพลัสซีนะครับญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการสำนักงานเลขานุการแอปติดเนี่ยโดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรประมงป่าไม้ของญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันว่ามาร์คเจแปนนะครับเขาก็ทำโครงการที่มาโครงการหนึ่งประกบกับเพื่อที่ประกบในการดำเนินงานกับสำนักงานเลขานุการแอปติดเขาเรียกว่าโครงการที่จะที่เราเรียกกันว่าไอค่าตัวภาษาไทยนะครับ คือโครงการแฟสซีเอเนี่ยคือโครงการเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการสำรวจการเกษตรแบบยั่งยืนตามตัวชี้วัดที่ 2.4.1 คือจะชี้ไปเลยว่าเฮ้ยไอโครงการนี้จะมาช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยไปรู้วิธีเก็บถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วว่าเขาจะเก็บข้อมูลตัวนี้อย่างไรเอามาสอนเราพูดง่ายๆซึ่งตัวโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้ง10ประเทศหรอกฮะเขาก็ชี้มาว่าทำปีละประเทศโครงการนี้เป็นระยะเวลา3ปีปีแรกเนี่ยเขาก็เริ่มที่บ้านเราที่ประเทศไทยปีถัดไปก็จะเริ่มที่กัมพูชาแล้วก็ลาวตามลำดับนะครับ
ราะฉะนั้นตัววัตถุประสงค์ของโครงการนี้ที่เราเรียกกันว่า FAST TFA จริงๆเนี่ยมันเพื่อสนับสนุนการได้มาของข้อมูลตามตัวชี้วัดย่อย 2.4.1 นะครับแล้วก็เพื่อศึกษาในหลักการแล้วก็ทฤษฎีในการเก็บของข้อมูลการวิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้เพราะว่าไกด์ไลน์ของ CIO เนี่ยออกมาละเอียดมากผมดูประมาณ90กว่าหน้านะฮะเขาต้องมาไดเจสต์ตรงนี้ให้เราในการทำงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวชี้วัดแบบตรงไปตรงมานักไม่ใช่แบบหนึ่งบวกหนึ่งได้ขอราคาเฉลี่ยในแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์เขาก็จะมีเกณฑ์ย่อยออกไปอีกว่าแต่ละเกณฑ์เนี่ยจะได้ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงลักษณะมันไฟจราจรเดี๋ยวผมจะเล่าบริบทภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากเราดำเนินการโครงการนี้ร่วมกับทางสำนักงานแอปเปิลประกอบกับความร่วมมือของทางมาสเตอร์แปนเนี่ยพอเราทำออกมาเสร็จปุ๊บเราได้รีพอร์ตเนี่ยเราเอาไปขยายผลหนึ่งขยายผลภายในประเทศคือพอในโครงการของประเทศไทยที่เราจะดำเนินการจริงเนี่ยแล้วเอาตัวเนี้ยฮะไปติดจุดอ่อนเป็นไพลอตเทสตอนที่เราทำแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคในการเก็บในการลงพื้นที่มันคืออะไรข้อคำถามบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องไฟจูงกันนะปรับจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาเราเนี่ยบางทีเป็นคำถามที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยต้องอบรมตั้งแต่นักวิจัยต้องสื่อสารกันตั้งแต่ผู้ถูกสัมภาษณ์แล้วถึงเอามาปรับจูนให้มันได้แบบสำรวจตัวเนี้ยเพื่อที่จะส่งต่อให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเอาไปใช้เป็นมาตรฐานพอมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องเก็บทุก3ปีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปี2573มันจะมีขึ้นมีลงนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ไปคร่าวๆของโครงการแต่ที่เราเจาะไปที่ฉะเชิงเทราเนี่ยจริงๆเนี่ยในการดำเนินงานนะฮะที่เราเลือกจังหวัดทาง8ริ้วเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าต้องเรียนนิดนึงว่าเราเริ่มดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม63ครับแล้วจริงๆเราวางแผนไป9เดือนแต่ถ้าจำกันได้นะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของโควิดรอบ2ฮะใช่มั้ยฮะมันก็จะมีข้อจำกัดพอสมควรในการลงพื้นที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่เราต้องเลือกฉะเชิงเทราเนี่ยเพราะว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นจังหวัดที่พอเราดูในฐานทะเบียนความเมื่อวานแล้วเนี่ยพบว่าเป็นจังหวัดที่มีการกิจกรรมประกอบการเกษตรที่หลากหลายซึ่งตรงเป้าเลยตรงเป้ากับวิธีวัดของไอ้ 2.4.1 นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ถือว่าใกล้แหล่งที่ตั้งของเราคือกรุงเทพแล้วก็เรายังมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตอยู่ที่จังหวัดชลบุรีซึ่งสามารถดำเนินการร่วมดำเนินการกับสื่อส่วนเทศที่ส่วนกลางได้ด้วยนะครับก็เลยมองกันว่าจากเชิงเทราเนี่ยน่าจะเป็นช้อยที่ดีในการทดสอบแบบทดสอบลองทำแล้วก็เป็นการนำร่องในการประเมินวิเคราะห์ต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆในภายใต้โครงการนี้ทางมาร์คเขาก็จัดเตรียมงบประมาณแล้วก็จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญมาให้เราด้วยให้เราปรึกษาหารือตั้งอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับแต่ในข้อจำกัดของงบประมาณอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของโควิดเนี่ยบางอย่างเนี่ยมาทำให้เราอาจจะตั้งเป้าหมายไว้เราอาจจะทำได้ไม่เต็มเป้าหมายเช่นจริงๆภายใต้โครงการนี้นะครับเรากำหนดที่จะลงตัวอย่างประมาณ240ตัวอย่างครับคุมจริงๆเราทำได้ออกมาเนี่ยมันด้วยข้อจำกัดที่เราช่วงหลังๆไม่ลงพื้นที่ไม่ได้แล้วครับเราได้มาแค่135ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าทำไมที่มาที่ไปแล้วก็เราถึงต้องเลือกที่ฉะเชิงเทราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลามันมีจำกัดเราจะได้เห็นอะไรจากนี้ไปครับคุณวินิจได้ครับงั้นผมขออนุญาตลงแตะไปเลยนะครับว่าในเรื่องพอเราแตะที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเนี่ยเราซีเล็กมา5อำเภอที่เขามีเกษตรกรสูงสุดเนี่ยในการสำรวจเราก็เลือกไปแล้วมีการสำรวจทั้ง3มิติ1เศรษฐกิจ2สิ่งแวดล้อม3สังคมซึ่งในตัวมิติเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็แยกย่อยลงไปอีกเป็น3ตัวชี้วัดคือต้องไปดูในเรื่องของมูลค่าผลผลิตต่อเนื้อที่ถือครองการเกษตรข้อแรกข้อที่2ไปดูรายได้สุทธิในช่วง3ปีที่ผ่านมาเป็นการถามนะครับเป็นการถามประเด็นที่3คือไปถามในเรื่องการรับมือเรื่องความเสี่ยงผลกระทบภายนอกอันนี้คือมิติของด้านเศรษฐกิจซึ่งจากแบบสอบถามที่เราทำมาเนี่ย เวลารีพอร์ตนะครับมันจะต้องออกมาอย่างที่ผมนำเรียนในเบื้องต้นละว่ามันจะต้องเป็นแดงเหลืองเขียวแดงคือไม่พอใจเหลืองนี่พอยอมรับได้เขียวนี่โอ้โหไปอยู่ในระดับที่น่าพอใจในเรื่องของความยั่งยืนเราพบว่าในมิติของสามเศรษฐกิจเนี่ยพอประมวลในสามตัวชี้วัดย่อยแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างที่เราลงในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจไม่ค่อยน่ากังวลคือสูงถึงประมาณ85%ของเนื้อที่เกษตรทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าคนเรียนเกษตรเฉพาะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับอันนี้เราไม่สามารถ represent ในระดับจังหวัดได้เนื่องจากข้อจำกัดของกลุ่มตัวอย่างที่มันได้น้อยเกินกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับตัวนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าในเรื่องของโค
ผลกำไรก็ดีหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งประกันภัยแหล่งประกันรายได้เนี่ยของครัวเรือนในจังหวัดชาเชิงเซาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งจะเป็นครัวเรือนที่ปลูกข้าวมันสำปะหลังถ้าย้อนไปดูนะฮะก็จะเป็นโครงการที่เป็นสินค้าที่เรามีโครงการซัพพอร์ตอยู่นะครับในมิติที่2นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเวลาเขาลงไปดูเนี่ยเขาลงใน5สิ่งชีวัดย่อย1ไปดูตั้งแต่ปัญหาการเสียสภาพของดิน2การจัดสรรน้ำเพียงพอไหมต้องพึ่งพาการจัดสรรน้ำหรือไม่ครับ3การใช้ปุ๋ยใช้มากใช้น้อยใช้ถูกต้องหรือเปล่า4การใช้ยากำจัดก็เหมือนการใช้ปุ๋ยอันนี้ที่5คือการยอมรับแนวทางที่สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนิเวศครับเขาก็จะมีรายละเอียดของคำถามนะครับซึ่งตรงนี้เราพบว่าผลจากการวิเคราะห์เนี่ยเนื้อที่ที่เรากลุ่มตัวอย่างที่เราเจอเนี่ยเพียงแค่ร้อยละประมาณ 60.8% เท่านั้นครับที่มีความยั่งยืนซึ่งถือว่าต่ำกว่ามิติทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้คือมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเอาไว้เวลามันจำกัดคุณนิดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าต้องต่อกันยาวเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงความยั่งยืนนี่มันจะมีต้องใช้เวลาคุยยาวนะฮะเรื่องนี้ครับก็สรุปสั้นๆเลยครับก็คือว่าอีกมิติหนึ่งมิติสังคมด้านเป็นที่น่าพอใจครับคือ100 ละ 70 ร้อยละ 68เพราะนั้นที่น่ากังวลนิดนึงคือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยและของการใช้ยาของพี่น้องเกษตรกรครับผมขออนุญาตเรียนสรุปได้โดยสั้นๆตรงนี้นะครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับคุณวินิจครับ